หอยมุกมาจากแอปส้มนะครับทุกคนตอนนี้คือมาส่งแล้วว่าเคยแกะไปนานมากๆกันนะครับครั้งนึงแล้วก็อันนี้มาแกะใหม่นี่ที่เบียร์เลือกมานะครับเป็นแบบซีนสุญญากาศนะทุกคนข้างในเนี่ยก็จะเป็นหอยแบบนี้มาเลยทั้งตัวแล้วก็ซีนแบบไม่มีอากาศอยู่ข้างในที่เวลาแกะแนะนำให้ระวังนิดนึงนะครับค่อยๆแกะนะแกะไปเนี่ยจะมีเนื้อหอยด้วยนะทุกคนแล้วก็มีไข่มุกอยู่ด้านในจะลองแกะให้ดู2อันนะครับอันนี้เป็นอันแรกนะตอนแกะก็แนะนำให้ระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะกระเด็นออกมาได้ด้านในเนี่ยจะมีเนื้อหอยอยู่นะครับแล้วเป็นหอยจริงๆนะทุกคนก็คือไม่สามารถกินได้นะแต่ก่อนอ่ะเคยแกะไปแล้วรอบนึงแล้วมีคนถามว่ากินได้ไหมข้างในคือไม่ได้มีไข่มุกมาให้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นสีขาวนะเบียร์ก็จะแกะอีกอันนึงนะครับวันนี้ตั้งใจแกะ2อันตัวที่2ที่เบียร์แกะมีความสมบูรณ์มากๆเลยครับทุกคนอยากจะให้ดูนะว่าด้านในเขาเป็นแบบนี้นี่เลยเป็นแห้งๆมาแบบนี้นะครับด้านในก็เป็นเนื้อแห้งๆแกะก็เหมือนเดิมนะครับระวังนิดนึงจะเห็นไข่มุกที่อยู่ด้านในแบบนี้ทุกคนที่การหอยไข่มุกวันนี้เบียร์สั่งมาจากแอปส้มนะครับใครอยากได้ไปจิ้มลงหน้าโปรไฟล์นะครับเบียร์ปักไว้ให้แล้วคือน่ารักมากทุกคน